สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิปนะครับสำหรับในคลิปนี้มีน้องถามมาว่าพี่มาร์คครับถ้าผมอยากจะเทรด f o r e x ให้ทำกำไรได้วันละ20เหรียญผมต้องมีวินเลทเท่าไหร่ครับซึ่งเอ้ผมเห็นว่าคำถามนี้มันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเ,อนเพื่อนๆเช็คกันนะครับว่าเราต้องมีวินเลทเท่าไหร่เพื่อที่เราจะทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมายของเรากันนะครับ โอเคครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปรับชมคลิปนี้กันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับโอเคครับเพื่อนๆกดกันแล้วเรามาดูวิธีเช็คกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆจะต้องเอาบัญชีเทรดของเพื่อนๆมาเชื่อมต่อกับโปรแกรม My FX Book ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เทรดบน MT4 หรือ MT5 เพื่อนๆเทรดบนแพลตฟอร์มของทางบรกเกอร์โดยตรงเพื่อนๆลองดูนะครับว่าเขามีรหัสสาหรับล็อกอินบน MT4 MT5 ไหมให้เพื่อนๆหรือเปล่าถ้ามีก็ให้เพื่อนๆเอามาเชื่อมต่อกับ My FX Book แบบนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีอันนี้เพื่อนๆต้องเปิดบัญชีใหม่นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยบัญชีเทรดของเพื่อนๆจะไม่สามารถเอามาเชื่อมต่อกับ My FX Book แบบนี้ได้นะครับแล้วคราวนี้เมื่อเพื่อนๆเชื่อมต ร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ตารางอันนี้ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับตารางอันนี้นะครับมันชื่อว่าตารางวินเลทรีแควนะครับทุกคนเป็นตารางที่มันจะมาเช็คให้ว่า Perform มันตหรือว่าประสิทธิภาพการเทรดของเราตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทํา w i ินเลทให้ได้เท่าไหร่เราถึงจะทํากําไรให้ได้ตามเป้าหมายที่เราอยากจะทําให้ได้ในแต่ละวันนั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดตัวตารางนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับตัวตารางนี้กนหน่่อยวา แต่ละช่องมันมีเอาไว้ทําอะไรยังไงบ้างนะครับทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ช่องแรกตรงนี้กันก่อนนะครับอันนี้ก็คือตัวช่อง e v e r a g t Profit หรือว่ากําไรเฉลี่ยในแต่ละครั้งที่เราเทรดชนะนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับช่องนี้ให้เรากลับมาที่ My FX Book แล้วก็มาตรงนี้ครับตรง e v e r a g e เ i n ิให้เราเอาตัวเลขตรงนี้นะครับตรง e v e r a g e เ i n ินตรงนี้เนี่ย Copy มาแล้วก็เอามากรอกลงไปตรง Ever a g e เ r o f i t ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คราวนี้ต่อมาตรง e v e r อเรสต์ลอส e ์เอเวอเรตรงนี้ก็คือการขาดทุนเฉลี่ยของเราเราขาดทุนอยู่ที่ครั้งละประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับใน My e f c e t Book มันจะอยู่ตรง e v e r อเรสต s ลตรงนี้นะครับทุกคนก็ให้เรา copy ตัวเลขตรงนี้มาเลยนะครับจะเห็นว่าตัวเ v e r อเรสต์ลอเนี่ยมันจะติดลบเสมอเลยนะแต่ว่าเราไม่ต้องเอาที่มันติดลบมานะครับทุกคน copy แค่ตัวเลขข้างหลังตรงนี้มานะอย่างในตัวอย่างก็คือ86.23 ก็ copy มาแค่นี้นะครับแล้วก็กรอกลงไปตรงช่อง e v e r e t d loss ตรงนี้ได้เลยนี่เลยนะครับก็คือส่วนแรกของตัวตารางตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของตัว e v e r e a profit กับ everead loss เป็นช่องที่ให้เรามากรอกกําไรเฉลี่ยแล้วก็ขาดทุนเฉลี่ยของเรานั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ต่อมาขวาบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่อง target ทาร์กเก็ตก็คือเป้าหมายกําไรในแต่ละวันของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าอย่างที่เมื่อกี้มีน้องถามมาว่าน้องเอออยากจะทํากําไรให้ได้วันละ20เหรียญน,น้องจะต้องมีบิลเลทเท่าไหร่ก็ให้เราเอา20เหรียญมากรอกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาช่องข้างล่างช่องเอเวอร์เรทเทรดเลนนะครับอันนี้ก็คือระยะเวลาเฉลี่ยในการเทรดแต่ละออเดอร์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งหน่วยมันจะเป็นชั่วโมงนะครับทุกคนนี่นะครับอย่างในพอร์ตตัวอย่างที่ผมยกมาให้ทุกคนดูพอร์ตนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาเทรดอย เฉลี่ย1วันต่อ1ออเดอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เราแปลงเป็นชั่วโมงมันก็จะได้อยู่ที่24ชั่วโมงแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าของเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นชั่วโมงแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่าเป็น3ชั่วโมง39นาทีแบบนี้ก็ให้เราเอาแต่ที่มันเป็นชั่วโมงมาแบบนี้นะครับทุกคนอ่าแต่นี่เนาะถ้าสมมติของใครมันเป็นวันก็ให้แปลงเป็นชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามากรอกตรงนี้นะครับทุกคนเสร็จแล้วพอเรากรอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวันะล่ีแก น,นี่นะอย่างในตัวอย่างก็คือ1ออเดอร์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตัวตารางมันจะทําการคํานวณวินเลทรีแควรออกมาให้กับเราอยู่2ชุดด้านล่างตรงนี้นะครับตัวเลขชุดแรกตรงนี้นะครับทุกคนทางซ้ายมืออันนี้ก็คือวินเลทรีแควรที่เป็นวินเลทขั้นตับที่ถ้าเราไม่อยากขาดทุนเราจะต้องทําวินเลทให้ได้เท่านี้ในแต่ละวันนั่นเองนะครับนี่นะครับอย่างในของพอร์ตตัวอย่างที่ผมยกมาให้เพื่อนๆดูวันหนึ่งเขาจะต้องทําวินเลทให้ได้อยู่ที่ห1เขาถึงจไม่ขาดทุน,นึ่งเปอรนเอาถึงจะไว่ขว วินเลททางขวานะครับอันนี้จะเป็นวินเลทรีแควที่รวมกับเป้าหมายรายวันเข้าไปด้วยนะครับนี่นะครับอย่างในตัวอย่างก็ถ้าเกิดว่าเจ้าของพอร์ตอยากจะทํากําไรให้ได้วันละ20เหรียญด้วย เจ้าของพอร์ตจะต้องทำบินเลทให้ได้วันละ56.14%นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้ตารางบินเลทรีแควนี้ในการเช็คเพอร์ฟอร์แมนซ์การเทรดของเราว่าณตอนนี้ถ้าเรามีเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ในระดับนี้เราจะต้องพยายามวิเคราะห์ให้แม่นยำมากขึ้นขนาดไหนเพื่อที่เราจะได้ทำกำไรได้ตามเป้าหมายในแต่ละวันของเรานั่นเองนะครับแล้วคราวนี้นะครับในตารางอันนี้มีคำแนะนำเพิ่มเติมจากทีมวันเทรดเดอร์เขาแนบมาด้วยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าตัวบินเลทเนี่ย มันคำนวณมาได้เกิน100%นี่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเราต้องการกำไรต่อวันเนี่ยหรือว่าแทร็ e เก็ตอยู่ที่1,000 0ดอลลาร์ 10, เลยนะครับเห็นไหมครับว่าตัววิลเลตรีแควเนี่ยมันเกิน100%ไปแล้วนะครับเป็น120%นะมันจะมีความหมายว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนถามว่าทําไมเพราะว่าในการเทรดเนี่ยเราไม่สามารถทำวินเลตได้เกิน100%ได้นะครับวินเลต100%ก็คือ เทรด100ออเดอร์ก็คือชนะทั้ง100ออเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับไม่มีมนุษย์คนไหนแน่ๆนะครับที่เทรด100ออเดอร์แล้วจะชนะ120ออเดอร์นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนก็นี่เนาะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าวินเลทมันเกิน100%แบบนี้นะครับมันจะเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคําแนะนําเพิ่มเติมจากทีม One Trader นี้นั่นเองนะครับซึ่งในตารางอันนี้นะครับพวกเราสามารถที่จะมาปรับแก้ไขตามที่พวกเราสนใจได้เลยนะครับนี่นะครับถ้าสมมติว่าเป้า หนึเหรียญแล้วนี่เลยนะครับตัวตารางมันก็จะคำนวณใหม่ให้เราว่าแล้วตัววินเลทที่เราควรจะทําได้เนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลยนะครับก็คือตัวตารางวินเลทรีแควตารางที่จะช่วยเช็คเพอร์ฟอร์แมนซ์การเทรดของเราณนะปัจจุบันให้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์การเทรดของเราณนะปัจจุบันนี้ถ้าเราอยากจะทํากําไรให้ได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งในแต่ละวันเราจะต้องทํำวินเลทให้ได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตถ้า Ever อร์เลทโปรฟกับ Ever อร์เลทลอมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อนๆก็สามารถมาเช็คใหม่ได้นะครับ หรือจะเช็คเป็นรายวันไปเลยก็ได้นะครับว่าถ้าเราอยากจะทํากําไรให้ได้เท่านั้นเท่านี้ในแต่ละวันวินเดทเราจะต้องทําให้ได้เท่าไหร่ในแต่ละวันนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่ ากันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ